ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมาหลายวันวันนี้เราจะตั้งใจต่อไปอีกให้มันดีกว่าเมื่อวานให้มันดีกว่าทุกวันแท้จริงความดีมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีความสงบมันก็มีอยู่แต่เราระลึกไม่ได้สติของเรายังไม่มีกำลังพอถ้าสติกำลังมีกำลังพอแล้วความดีที่มีอยู่ในตัวของเรามีไม่น้อยที่เราทำความดีมาเช่นว่าทาน เราก็ได้ทำมาตลอด ตั้งแต่ปู่ย่าตายายจะเราถึงบิดามารดาพาทำมาพาปฏิบัติมาเข้าวัดกราบพระไหว้พระฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานสร้างกุศลมาตลอดล้วนจะเป็นคำดีเป็นปรมีธรรมที่จะนำความสุขมาสู่ตัวของเราถ้าเราระลึกนึกอยู่เสมอถึงความดีนั้นใจของเราก็จะปลื้มปิติจะมีความดีมีความสุขแต่เพียงระลึกถึงความดีมันก็มีความสุขใจเพราะฉะนั้นให้สร้างสติระลึกความดีให้มากเราระลึกความดีเท่าไหร่ยิ่งห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการละสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องเพียรพยายามระลึกถึงความดีแล้วก็กระทำความดีเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราได้ระลึกตลอดเวลาอย่าให้มีช่องว่างมีแต่ความดีต่อเนื่องกันไม่มีช่องว่างความไม่ดีก็ไม่มีโอกาสเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นข้าศึกกันเหมือนกับความมืดกับความสว่างถ้าเราบำรุง ไฟของเราให้ทำงานอยู่ตลอดมืดก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราบำรุงความสว่างของเราไม่สม่ำเสมอความมืดมันก็เข้ามาได้ฉันใดความดีกับสิ่งที่ไม่ดีก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำความดีด้วยกายทำความดีด้วยวาจาทำความดีด้วยใจพร้อมทั้งสามทวารสามประตูความไม่ดีมันก็จะเข้ามาทางกายนี่แหละแต่เมื่อตายนี่เราเอาความดีไปตั้งไว้แล้วมันก็ความไม่ดีก็มาไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความดีเมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขใจสบายใจเรามีสติระลึกสำรวมเราเดินด้วยความสำรวมนั่งด้วยความสำรวมมีสติรู้ตัวปรารภความสงบปรารภความวิเวกเป็นปฏิปทาของพระอริยะเจ้าเราแต่เพียงเท่านี้เราก็มีความสุขเพราะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเศร้าหมองในจิตในใจเราปฏิบัติด้วยศรัทธาความเลื่อมเลื่อมคือประพัดสอนนั่นเองใสก็คือสะอาดนั่นเองเรียกว่าความเลื่อมใสไม่มีมลทินในใจเพราะฉะนั้นเรานั่งให้มีความสุขทีนี้ส่วนทุกข์ที่มีประจำเราก็ยอมรับประจำขันธ์ประจำสังขาร
มันก็ต้องมีอยู่อย่างนี้ถ้ามีขันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ให้หลงให้มีสติคำว่าไม่หลงนั่นคือให้รู้สภาพความเป็นจริงแล้วไม่หลงที่ไม่หลงเพราะอะไรเพราะขันธ์นี้มันอนิจจังมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละขันธ์นี้มันทุกขังก็ต้องมีทุกอย่างนี้แหละขันธ์นี้มีอนัตตาอย่าหลงอย่าลืมว่าขันธ์นี้อนิจจังอย่าหลงอย่าลืมว่าขันธ์นี้มีทุกขังมีอนัตตามันต้องเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สวดชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาทำไมจึงเป็นธรรมดาถ้าเรียกว่าสามัญลักษณะเพราะมันมีทั่วไปในสังขารในสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น้อยใจไม่เสียใจเราถือเป็นธรรมดาแล้วเราทำกิจอันไม่ควรจะสงสัยในเรื่องนี้แล้วเราก็มุ่งหน้าทำกิจของเราที่เราควรทำที่พระพุทธเจ้าวางไว้คือสร้างสติสร้างสมาธิความสงบความวิเวกสร้างความฉลาดในจิตในใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงอารมณ์ทุกข์ก็เป็นแต่เพียงอารมณ์สุขก็เป็นแต่เพียงอารมณ์สติก็เพียงรู้อารมณ์จิตก็คิดนึกอารมณ์ปรุงอารมณ์แต่งอารมณ์ถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ที่ให้เกิดความผ่องใสในจิตในใจนี่ให้ใจเบิกบานผ่องใสนี่อารมณ์ที่เกิดความกระทบกระเทือนก็มีเพราะฉะนั้นเราเลือกเรารู้จักรักษาคือการปรับตัวของเราให้มีความสุขเรารู้จักปรับตัวปรับอารมณ์ของเราก็เรียกว่ามีปัญญารักษาตนเครื่องอบรมเหมือนกับเรานั่งภาวนาเราก็เข้าใจปรับปรุงนั่งก็เรียบร้อยแล้วที่นั่งก็สบายแล้วก็ไม่เกิดคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราระลึกทำบริกรรมก็ระลึกให้เกิดความสุขระลึกพุทโธก็ระลึกให้เกิดความสุขไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรขัดข้องอะไรเราระลึกได้อย่างไม่มีอะไรขัดข้องเลยด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจว่าเราเดินเจริญรอยตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีความสุขวิเวกอย่างนี้แหละเราก็เห็นความสุขในการกระทำของเราในการหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขในการระลึกก็มีความสุขเรียกว่ามรรคคือเป็นเครื่องแต่งให้ระลึกว่าเราทำที่ถูกต้องทำที่ชอบแล้วสติเราก็ระลึกชอบจิตเราก็รู้ชอบความเพียรของเราก็ภาวนาก็เพียรชอบนะเพียรเพื่อเกิดความสงบเพื่อเกิดความสุขความผ่องใสสะอาดเพียรให้เกิดความสงบก็กลับเราเพียรออกจากความไม่สงบให้ห่างไกลจากความไม่สงบให้ห่างไกลจากทุกข์นั่นเองเราเพียรรู้ความจริงก็กำจัดความหลงที่เราไม่เคยรู้ความจริงความจริงในขันธ์ในธาตุที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติรักษากายรักษาวาจาก็เป็นความจริงเรียกว่าสัมมากัมมันโตเป็นอริยสัจในองค์มรรครักษากายกายของเราก็ไม่ได้
สร้างเวรสร้างภัยให้ใครเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งคนอื่นก็สมควรที่จะได้รับความสุขรับความผ่องใสทั้งจิตใจด้วยเพราะจิตใจเป็นเครื่องกำกับในการกระทำของร่างกายวาจาก็เป็นของความจริงของวาจาเป็นอริยสัจเรียกสัมมาวาจาเราก็ได้ปฏิบัติตั้งอยู่ในอริยสัจเวลาพูดเราก็พูดแต่สิ่งที่ชอบที่ประโยชน์เป็นประโยชน์เรียกว่าวาจาชอบสิ่งที่ไม่ชอบเราไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บเข้ามาให้มีขึ้นเกิดขึ้นในวาจาในวาจาเราก็มีความสุขความสุขก็คือความไม่มีโทษไม่มีภัยนี่เองสัมมาอาชีโวความเป็นอยู่เลี้ยงชีพเราก็เลี้ยงโดยชอบถูกต้องได้มาโดยชอบใช้สอยโดยชอบโดยการปฏิบัติชอบอันนี้แต่เราเลือกขึ้นมาเราก็ได้ทำชอบตามพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระองค์เราก็มีความสุขในเรื่องนี้เมื่อเราดูมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วล้วนจะเป็นทางให้เกิดความสงบและความสุขเกิดความเห็นตรงถูกต้องควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมจิตใจนี่เองให้จิตใจเดินไปตามทางของอริยะพระอริยะคือพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขที่เรานับว่าโชคดีที่เราได้มีโอกาสคนกี่ล้านไม่มีโอกาสเหมือนกับเรามัวเมาไปกระทบกระเทือนหาความเศร้าหมองหาความคุณมัวในตัวของเราเองไม่ค่อยจะรู้ตัวเองไม่มีโอกาสได้ดูหนทางของพระอริยะเหมือนกับเราไม่มีโอกาสที่จะได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าซึ่งเป็นทางอันประเสริฐพระพุทธเจ้าบรรดาทางทั้งหลายทุกทางทางคืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เป็นทางอันเลิศอันประเสริฐกว่าบรรดาทางทั้งหลายที่เดินไม่ว่าไปไหนๆเพราะเหตุใดเพราะทางอริยประกอบไปด้วยองค์8นี่เป็นทางออกจากทุกข์ออกเป็นทางที่ข้ามภพข้ามชาติได้สามารถเอาชนะทางกันดารได้ให้ได้ถึงความสุขความเจริญความสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นทางนี้จึงเป็นทางเลิศประเสริฐบรรดาทางทั้งหลายมรรคอริยมรรคเป็นทางพระอริยะเจ้าทุกพระองค์ท่านไม่ไปทางอื่นเลยท่านเดินแต่ทางนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีล้วนจะท่านเดินในทางนี้ทั้งนั้นได้ความราบรื่นได้ความผ่องใสได้ความสุขเป็นทางที่ไม่มีภัยไม่มีความเศร้าโศกความเสียใจความแห้งแล้งใจทุกข์ใจเมื่อเราเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราทั้งหลายควรได้ความปิติปราโมทย์ในจิตในใจที่เราได้มีโอกาสมาประพฤติมาปฏิบัติไม่ใช่จะได้ง่ายๆแต่มันเป็นของง่ายแต่มันดูมันยากสำหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสบุคคลที่ไม่มีศรัทธาบุคคลที่ไม่เข้าใจการที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาบังเกิดขึ้นโดยไม่มีใครบังคับไม่มีใครมาโดยความเลื่อมใสโดยมาความพอใจปฏิบัติโดยความเลื่อมใสปฏิบัติโดยความพอใจปฏิบัติโดย
ศรัทธาของเราเสียสละโดยความเลื่อมใสความพอใจตัดทางอื่นที่สะดวกสบายกว่านี้ทำให้ลุ่มหลงเราตัดความลุ่มหลงได้มาเดินตามทางพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรได้ความสงบในอิริยาบถทั้ง4ควรได้ความผ่องใสแล้วได้ความสุขจากสติระลึกความดีเสียก่อนเมื่อสติมีกำลังมากเข้ามากเข้าก็คอยอบรมจิตใจให้ได้ความสงบความสุขเพิ่มขึ้นอีกได้ความสุขที่ละเอียดมั่นคงขึ้นอีกจากสมาธิเราก็เริ่มได้ความสุขได้ศรัทธาตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติเริ่มนี่เราก็มองเห็นแล้วความดีที่มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าเราปฏิบัติไม่ได้อะไรเราทำจิตใจด้วยความพอใจเรียกว่าฉันทะความพอใจความสงบความสุขในการกระทำในการปฏิบัติที่ไม่มีโทษไม่มีภัยนี่เองจะได้พ้นจากโทษจากภัยได้ความสุขเมื่อจิตใจของเรามีอารมณ์ละเอียดแล้วมันก็รับความสุขเหล่านี้ได้ทั้งหมดมันไม่มองเห็นไปอย่างอื่นทุกเคลื่อนไหวล้วนแต่เป็นไปเพื่อความสุขทั้งนั้นได้เสวยความสุขทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเรานั่งด้วยศีลนอนด้วยศีลเดินด้วยศีลมีศีลตลอดเวลามีสติมีการอบรมจิตอยู่ตลอดเวลาจิตของเราตั้งแน่วแน่ล้วนแต่เป็นกุศลจิตตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนได้บำเพ็ญกุศลตลอดอย่างนี้ในสถานที่ไหนนอกจากสถานที่พระพุทธเจ้าพระองค์อนุญาตให้มีสำนักปฏิบัติเป็นสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นปฏิปทาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลบารมีของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยบุญกุศลของเราในแถวนี้ด้วยจึงได้มีสำนักที่นี้ที่อื่นเขาอยากได้เขาอยากมีแต่เขาก็ไม่มีไม่ได้อยากหาโอกาสก็ไม่มีโอกาสเหมือนกับเราเรามีโอกาสอย่างนี้ควรแสดงความยินดีควรเห็นอานิสงส์ควรเห็นประโยชน์แล้วก็นั่งให้มีความสงบให้มีความสุขไม่ควรจะไปหาความสุขที่อื่นไม่ควรจะคิดไปที่อื่นให้สุขอยู่ตรงนี้แหละตรงจิตตรงสติของเรานี่แหละที่ประรบทำความเพียรปฏิบัติอยู่นี่ความสุขอยู่ตรงนี้เอาให้ดูความสุขของเราบำรุงจะงอกงามขึ้นเหมือนกับผลไม้ที่บำรุงให้โตขึ้นโตขึ้นสุกเหลืองก็หอมและรสอร่อยขึ้นมาไม่เป็นสิ่ง